ู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะกับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในแฟนเพจของ Alpine Society แล้วก็ใน YouTube เสิร์ชคำว่า Alpine Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็อีกเช่นเคยช่วงความรู้ของอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ DSP หรือเปล่าฮะจะบอกแล้ว DSPไตรภาคอาจจะไม่จบนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ยากจังยาวจังตอนที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์ปัญหาของเรื่อง Windows การติดตั้งซอฟต์แวร์การติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อ ESP ก็ขอคอมพิวเตอร์จะต้องดูคอมพอร์ตว่าใช้พอร์ตไหนนะครับถ้าตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปได้มาต่อนี่มาต่อเรื่องที่2ที่ต้องรู้จักอาจารย์ครับอาจารย์มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่24นิ้วของเอาผ่านมีที่นี่ที่เดียวไม่มีขายนะในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้ DSP ต้องรู้จักเรื่องระบบของเครื่องเสียงครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ซึ่งเป็นตัว DSP อ่ะมันก็จะมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ครับนะครับแต่ละอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของชันแนลก็คือช่องสัญญาณที่ออกมาจากตัวเครื่องนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นเล็กอาจจะเอาสัญญาณเข้า2ชันแนลออกมา4ชันแนลรุ่นกลางก็เข้า2ชันแนลออก6ชันแนลถ้ารุ่นใหญ่ก็เข้าอาจจะเข้า4ชันแนลออก8ชันแนลทุกช่องสัญญาณที่ออกมายิ่งช่องสัญญาณมากขึ้นมันก็บ่งบอกถึงระบบเครื่องเสียงที่ใหญ่ขึ้นครับนะครับอย่างเช่นคนเล่น DSP คงไม่มีใครเล่นระบบซิงเกิลแอมป์แน่นอนแน่นอน อย่างเล็กที่สุดก็ต้องเป็นไบแอมป์ใช่นะครับเพราะนั้นไบแอมป์ก็คือตัว DSP จะต้องมีช่องสัญญาณออกมา4ชันแนลก็คือเป็น2ชันแนลขับกลางแหลม2ชันแนลขับซับนะครับแต่ถ้าเป็น6ชันแนล6ชันแนลก็จะเป็นระบบไทรแอมป์ครับก็ต้องใช้แอมป์ถึง3ตัวครับแยก3ย่านก็ต้องเจอตัวนึงขับซับตัวนึงขับ6นิ้วตัวนึงขับทวิตเตอร์ครับแต่ถ้าเป็นดิสพีรุ่นใหญ่เลยก็คือออก8ชันแนลซึ่งเราจะเจอกับพวกจะต้องเป็นรุ่นใหญ่เท่านั้นครับซึ่งในการใช้รุ่นใหญ่ๆเรามักจะพบว่าถ้าเป็นงานแข่งเนี่ยเราจะใช้ลำโพงถึง4ช่องทางครับ4ย่านความถี่4ย่านความถี่ก็คือระบบควอดแอมป์ครับอย่าง H800 นะครับครับก็คือความถี่ต่ำก็ไปขับซับนะครับถัดมาก็ขับ6นิ้วครับขับ3นิ้วครับทวิตเตอร์ก็จะแยกออกเป็น4ช่วงก็เป็นระบบควอดแอมป์ครับเพราะฉะนั้นนักเล่นจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องระบบคือต้องรู้ว่าระบบเสียงที่เราต้องการเนี่ยเราจะใช้ระบบแบบไหนระบบแบบไหนครับคือพูดง่ายว่าสมมติตัดสินใจว่าฉันจะเล่นลำโพง3ทางกับซับลำโพง3ทางกับซับ4ชิ้นครับคุณก็ต้องมองควอดแอมป์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบจะต้องเข้าใจแล้วก็ไปถึงจะเลือกอุปกรณ์ถูกแล้วคุยกับเจ้าของร้านได้ว่าผมจะเล่นแบบนี้นะต้องใช้ดิสพีตัวไหนดีครับเจ้าของร้านจะได้แนะนำถูกต้องนะครับเพราะนั้นนี่เป็นหัวข้อที่2เรื่องการรู้จักระบบหรือถ้าเกิดใครได้ดูเทปนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราควรจะเลือก DP ตัวไหนใช่ครับป้องกันไว้บางทีจะได้ไม่ต้องซื้อของเกินกำลังที่ตัวเองอยากได้บางทีแบบว่าอยากได้แค่ลำโพงคู่หน้าเบาๆอะไรเงี้ยก็บางทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ DSP ก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ความจริงนะ DSP รุ่นใหญ่เล่นระบบเล็กได้ครับแต่รุ่นเล็กเล่นระบบใหญ่ไม่ได้ถูกต้องนะครับถ้าอนาคตคิดว่าจะเล่นระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ซื้อใหญ่รอไว้เลยก็ซื้อเผื่อไว้ก่อนใช่ครับแต่ถ้าคิดจะอัปเกรดธรรมดาก็ไม่เป็นไรอย่าไปซื้อใหญ่มันเปลืองเงินทองหายากใช่ไหมและนี่ก็เป็นความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์ที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและรถสวยๆแล้วก็แบบเข้าใหญ่มากวันนี้สวยแน่สะบัดคอหักเลยสะบัดเล่นใหญ่มากสะบัดอาจารย์หลบไม่ทันเลยนี่ขนาดผมสั้นรถสาวเซตอัพวันนี้สวยเลยแหละเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตหลังจากที่เราเคยนำเสนอรถสปอร์ตในรุ่นนิสสัน 350Z ซึ่งติดตั้งในระบบเสียงแบบ ESQL นะคราวนี้เราก็มีนิสสันอีกเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเจเนเรชันถัดมาคือ 370Z ซึ่งคันนี้เนี่ยจะเล่นในสไตล์ SQ เดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านสุชาติซาวครับนิสสัน 370Z คันนี้ยังคงใช้เฮดยูนิตเดิมที่ติดมากับรถแต่เพิ่มขีดความสามารถด้วยโปรเซสเซอร์ Helix DSP เพื่อการปรับแต่งเสียงให้สมบูรณ์แบบ
โดยติดตั้งตัวคอนโทรลไว้บริเวณข้างพวงมาลัยเพื่อความง่ายและสะดวกสบายในการคอนโทรลจากนั้นแยกสัญญาณเสียงออกมาในรูปแบบไดแอมสัญญาณเสียงสูงและเสียงกลางขับด้วย Power Amp Peerless Super Tube 1 Mark 2เป็นแอมป์หลอดในรูปแบบไฮบริดให้กำลังขับ100วัตต์คูณ4ที่4โอห์มถ้านำมาบิดโมโนให้กำลังขับเพิ่มขึ้นเป็น200วัตต์คูณ2ชานเอลนำมาขับลำโพงโฟคัล165 KRX 2บูฟเฟอร์ติดตั้งที่แผงข้างประตูในช่องเดิมและทวิตเตอร์ไว้ที่มุมคอนโซลช่องเดิมเช่นเดียวกันสำหรับสัญญาณเสียงซับเลือกใช้ซับวูฟเฟอร์ของโฟคัล 33KX ขับด้วย Power Amp Cut D Mono ของ Kicker ในรุ่น ZX750.1 ซึ่งซ่อนไว้ใต้แผงงานซาวด์คอนเซปต์ที่จัดวางเป็นตู้ซับและแอมป์หลอด Peerless Audio อยู่คู่กันในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่สวยงามด้วยแสงสีจากหลอด LED ที่ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายโทนตามความต้องการระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 138,000 บาทเท่านั้นครับโอ้โหเป็นไงสวยงามคันที่สวยสวยงามอย่างที่บอกไหมล่ะสวยน้อยแต่สวยน้อยแม้ก็ไม่น้อยนะก็จริงๆก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่มันวุ่นวายมากแต่ว่าด้วยการวางรูปแบบเนี่ยมันทำให้ดูเรียบๆแต่สวยใช่งามรถก็สวยผมเป็นคนชอบรถที่พูดถึงแอมเป็นแอมหลอดใช่ครับที่บอกเป็นไฮบริดคุณหน่องอธิบายเพิ่มนิดหน่อยคือแอมหลอดในรูปแบบไฮบริดเนี่ยมันก็คือเป็นในรูปแบบผสมคือในส่วนของภาคอินพุตเนี่ยเขาจะใช้เป็นหลอดแต่ในส่วนของภาคเอาท์พุตเนี่ยเขาจะใช้เป็นชิปทรานซิสเตอร์เกตสูงก็คือมันจะเป็นผสมกันแล้วจะช่วยเรื่องของอะไรครับประหยัดไฟประหยัดพลังงานอะไรเหมือนกันนะก็คือในวงการเครื่องเสียงยังมีคนหลงไหลในเสียงของหลอดแต่ว่าพอเป็นแอมป์รถยนต์เนี่ยถ้าให้หลอดทำงานในหน้าที่ในส่วนของอินพุตหรือเป็นภาคปลีเนี่ยมันจะกินกระแสไฟไม่เยอะแต่ถ้าต้องเอาหลอดเป็นภาคเอาท์พุตสเตทคือเป็นภาคขยายมันจะกินไฟที่เยอะมากๆเพราะความร้อนจะสูงเพราะต้องจัดให้เป็นวงจรคลาสเอปัญหาก็คือความร้อนของหลอดมันเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าเอาละในเมื่อหลงไหลความเป็นหลอดก็เอาหลอดมาเป็นส่วนหนึ่งในภาคปลีแต่เอาพูดกันยังเป็นทรานซิสเตอร์ยังเป็นมอสเฟตอยู่ครับครับผสมกันซึ่งเดี๋ยวนี้แอมป์หลอดที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบมีซะส่วนใหญ่ครับก็ถือว่าเป็นการมิกแอนด์แมทครับเอาแบบแนวเครื่องบ้านมาใส่ในรถเราสำหรับผู้ที่ยังหลงไหลในหลอดอยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แค่เบรก2เท่านั้นนะคะในรายการTalk of the Soundเบรกหน้าค่ะอาจารย์อนันต์จะมาแกะอะไรนะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ